ธรรมสวัสดียามเช้าค่ะในเช้าของวันศุกร์ที่เราลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะมีความสุขอย่างไรให้ใจของเรามันรู้จักการพึ่งพาตัวเองได้ความสุขเช่นนี้เป็นความสุขที่มีในทุกๆเช้าของพวกเราทุกคนค่ะลุกขึ้นมาด้วยความตั้งใจมั่นที่จะทำให้ความสุขเป็นความยั่งยืนสุขที่ยั่งยืนกับสุขที่ไม่ยั่งยืนมันต่างตรงไหนคะมันต่างตรงที่เราใช้ปัญญากับความสุขนั้นหรือเปล่าเราเห็นความสุขสั้นแต่ชีวิตสดขึ้นก็เรียกว่าเหนือสุขหรือสุขที่ยั่งยืนค่ะบรมสุขเป็นสุขที่เราทุกคนทำขึ้นได้ไม่มีได้โดยบังเอิญไม่มีคนอื่นทำให้เราได้แต่เหตุปัจจัยแห่งการเกิดความสุขที่เหนือสุขนั้นหรือว่าบรมสุขนั้นต้องมาจากการละวางและขัดเกลาจิตใจของเราค่ะเช้าวันนี้แสงอ่อนๆของพระอาทิตย์ที่เป็นดังกัลยาณมิตรเตือนให้เรารู้ว่าสุขอยู่บนพื้นฐานของปัญญาศีลและสมาธินี่เองที่เรียกว่าหนทางแห่งความสุขที่จะนำเราไปถึงบรมสุขค่ะคุณแม่ยังยืนอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้ตอนส่งท่านนอนแต่เมื่อวานนี้ฝั่งนี้พระอาทิตย์ตกแต่วันนี้เรากำลังเห็นว่าพระอาทิตย์ขึ้นอีกฝั่งหนึ่งแล้วแสงก็กำลังงามทีเดียวนะคะถ้าเป็นเมื่อวานนี้คุณแม่ยืนอยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็คือน้ำทะเลนั่นเองแต่วันนี้น้ำลดค่ะพอน้ำลดหินทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยก็โผล่ขึ้นมาเป็นการมีอยู่ในปัจจุบันขณะที่อยู่ที่ว่าขณะนั้นน้ำขึ้นหรือน้ำลงเท่านั้นเองหินก็ยังอยู่ที่เดิมตรงนี้เป็นล้านล้านปีน้ำทะเลตรงนี้ก็ยังอยู่ที่ตรงนี้เป็นล้านล้านปีแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออะไรคะคือน้ำขึ้นน้ำลงตามแรงเหวี่ยงของโลกคุณแม่ต้องเดินมาตรงนี้แล้วช้าๆเพื่อให้นันทวันเห็นปูไหมคะปูก็มีสิ่งที่เขายินดีพอใจนะคะต้องเรียกว่ายินดีพอใจที่จะอยู่อย่างเนี้ยโอ้โถขอโทษนะเจ้าคะไม่ได้มาตั้งใจให้หนีแต่อยากให้เห็นว่าสิ่งที่เขาอยู่เนี่ยมันมีมอสมอสไหมเรียกอะไรนะตะไคร่นะคะเนี่ยค่ะตะไคร่ที่อยู่กับหินที่มีอายุเยอะแต่ว่ามันอาศัยกันและกันมันก็เลยงดงามลงตัวตรงนี้ต้องเรียกว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่เรียกว่าอันซีนนะสำหรับคุณแม่แล้วคือคนไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าน้ำทะเลมันท่วมไงแต่เช้าเนี่ยพอมันลดเราก็จะเห็นเลยว่าความสวยงามบางอย่างมันก็โผล่ขึ้นมาถ้าเราพอใจเป็นความสุขที่เรายังอยู่ในระดับพอใจแต่ถ้าเป็นสุขที่เหนือชั้นกว่าก็คือให้ละความพอใจเมื่อละความพอใจเราจะเห็นทุกอย่างงอกงามได้แล้วคุณแม่เองก็เป็นการเห็นครั้งแรกของคุณแม่ด้วยนะคะที่มอสอย่างทะเลเนี่ยเขาเรียกว่าสาหร่ายทะเลที่เกาะหินที่จริงมาเนี่ยพอเห็นปูก่อนเห็นความเคลื่อนไหวเล็กๆแต่ในขณะที่เห็นความเคลื่อนไหวเล็กๆเนี่ยมันมีบางอย่างที่มันอ๋อรู้ละทำไมปูอยู่ตรงนี้เพราะมันหาอาหารได้ง่ายอาหารนี่มาจากไหนก็มาจากน้ำขึ้นน้ำลงน้ำลดสิ่งเหล่านี้ก็งดงามเสมอนะคะอย่าไปเสียดายกับอะไรที่จากไปอย่าเสียดายอะไรกับสิ่งที่มันจากพรากนะคะมีมามีไปใจที่ยอมรับการจากพรากก็จะได้ความงดงามแล้วก็ได้ความงอกงามค่ะเช้านี้คุณแม่ลุกขึ้นมาได้มีเจตนาว่าเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นทาราเฟสติวัลซึ่งก็เป็นตลอดทั้งเดือนเลยคุณแม่ก็จำได้ว่าเมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่ก็รู้สึกเลยว่าเอ๊ะจะเอายังไงกับชีวิตดีจะอยู่จะไปมันถูกมันผิดมันยังไงเราก็รู้สึกสับสนนะคะในขณะที่เราสับสนเนี่ยเราก็เอ๊ะหยุดเพื่อดูยิ่งมันสับสนมันต้องหยุดแล้วดู39ปีที่แล้วคุณแม่ก็เห็นความสับสนวุ่นวายจะอยู่จะไปดีไม่ดีใช่ไม่ใช่เหมือนกันล่ะค่ะแต่ว่าคุณแม่ตัดสินใจที่จะอยู่เหนือความใช่ไม่ใช่ความถูกความผิดโดยการหยุดแล้วทบทวนเมื่อหยุดแล้วทบทวนก็พบว่าเวลาที่เราหยุดอะไรเนี่ย
เราหยุดอยากเราเนี่ยแหละค่ะพอเราหยุดอยากเรากลับได้สิ่งที่มันมากกว่าสิ่งที่เราอยากแล้วมันก็เจริญรุ่งเรืองจากการละวางขัดเกลานะคะทำให้ใจของเราเนี่ยเกลี้ยงเกลาได้ในขณะเดียวกันเราก็สงบเย็นเป็นประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆตลอดเวลา39ปีในการทำงานในชีวิตของคุณแม่ในพื้นฐานของการเป็นนักบวชมันทำให้คุณแม่รู้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราทำได้ใครก็ทำได้ชีวิตนักบวชใช้อะไรไม่ยากไม่ยุ่งยากค่ะง่ายๆเราก็มีหน้าที่อยู่3อย่างคือละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาถ้าเราวิเวกจากราคะโทสะและอวิชชาได้เราถอนอวิชชาได้ภพชาติแห่งทุกข์ก็ไม่มีวันนี้หายใจเข้าลึกๆเลือกระหว่างสุขธรรมดาธรรมดาก็คือต้องปนเปรมันต้องได้มันต้องอร่อยอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็จะเหนื่อยมากเขาเรียกว่าสุขธรรมดาแต่ถ้าหยุดสุขหรือละสุขได้จะมีสุขที่เป็นความสุขที่ไม่ต้องมีอะไรแต่นึกถึงทีไรใจก็เป็นอิสระนะคะวันนี้มีคนดูอยู่คุณแม่ก็ทราบละนะคะแล้วก็ให้เห็นเลยค่ะว่ามันเห็นธรรมชาติเห็นบรรยากาศพระอาทิตย์จะขึ้นดูมอสที่ทะเลทุกอย่างมีไว้เพื่อให้เรารู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงมันสอนการเปลี่ยนแปลงมันสอนการขึ้นการลงการมาการไปอยู่กับของคู่อย่างอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นหรือครอบครองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการตั้งใจจะทำงานของเราในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะวันที่1กุมภาพันธ์นะคะวันนี้31แล้วนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณแม่จะสอนวิธีการละวางและต่อยอดชีวิตที่อยู่เหนือสิ่งที่เรียกว่าสุขที่ต้องครอบครองมันจะเป็นอิสระกว่าอย่างไรเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องกายภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนาเราจะเห็นทุกอย่างเป็นธรรมานุปัสสนาภาวนาก็คือเห็นการเกิดดับในภาษาง่ายๆที่หลายคนทำได้วันนี้วันศุกร์ละความเห็นแก่ตัวค่ะและเดินทางต่อไปด้วยหัวใจของเราที่มากกว่าสุขคือพ้นทุกข์ไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะไปขึ้นเครื่องแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็ใช้วิธีการประชุมกับทีมทำงานในโต๊ะอาหารแล้วก็จะไปรับกรวยที่เสถียรธรรมสถานเป็นกรวยที่ผู้ปฏิบัติธรรมในอานาปานสติภาวนาจะมาปฏิบัติร่วมกันใครยังไม่รู้จะไปไหนศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ไปภาวนาด้วยกันนะคะและจะได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1กับทาราเฟสติวัลกับพวกเรานะคะสุขอยู่ทุกลมหายใจแห่งสติที่ฝึกละวางความยึดมั่นถือมั่นถ้าถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อไหร่พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ